สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love วันนี้นะคะเราจะให้แนะนำให้รู้จักกับสาวสวยซึ่งเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยในปี2018นี้นะคะสาวคนนี้เป็นคอลเลกชันของ The City Sweetheart Collection นะคะในปี2018นะจะเป็น Poppy Parker ค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะผลิตออกมา4รุ่นนะคะของล็อตนี้นะลูกนะเดี๋ยวตัวแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันจะเป็นแนวออกสไตล์คุณครูค่ะกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนน้องนิชาเห็นน้องนิชาต้องว้าวเดี๋ยวเปิดกล่องดูว่าเปิดกล่องดูนะจ๊ะนี่นะเป็นกล่องสีชมพูออกเข้มๆนะแต่ละรุ่นทำไมสีกล่องวอลลุ่มสีไม่เท่ากันอันนี้จะออกเป็นชมพูเข้มๆนะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชมพูอ่อนกว่านี้อีกนิดนึงนะจ๊ะนี่นะด้านหน้าด้านหลังกล่องนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะคะเอาเปิดแล้วนะ1 2 3ว้าวสวยมากคุณครูสวยมากๆเลยค่ะนี่นะออกสไตล์คุณครูนะเดี๋ยวน้องนิชาเห็นแอคเซสซอรี่ของเขาน้องนิชาจะโอ้ my god เอาเลยเดี๋ยวน้องมาดูตัวของน้องเขาก่อนดีกว่านะคะว่าจะเฮ้ยสวยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะลูกนะงั้นเราก็ต้องดึงออกมาจากกล่องนี้ก่อนเลยนี่นี่นะด้านหลังกล่องเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวขาตั้งของป๊อปปี้ซึ่งเป็นสีขาวเนาะเราก็จะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะอ่ะน้องนิชาระหว่างรอแกะน้องนิชาบอกรูปผลิตกี่ตัวผลิตทั้งหมดนี่ดูในใบเซอร์ลูกนี่ใบเซอร์บอกกี่ตัวคะผลิตทั้งหมด900ตัวค่ะของเราได้ตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่713ค่ะ713นะคะก็น้อยนะตัวนี้เป็นป๊อปปี้ปาร์เกอร์เอ้าลืมบอกชื่อรุ่นชื่อรุ่นอะไรลูกชื่อรุ่น Coexcuti Coexcuti นะคะน้องนิชาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ใส่เริ่มใส่เหล็กดัดฟันแล้วซึ่งเหล็กดัดฟันนั้นตอนนี้กำลังเป็นตัวขยายนะใส่ตัวขยายอยู่อ้าวก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะแต่น้องนิชาบอกว่าอยากจะมารีวิวให้ความรู้เพื่อนๆ นะว่าตุ๊กตาป๊อปปี้ปาร์เกอร์ตุ๊กตาแฟชั่นรอยัลตี้ของเราเนี่ยจะสวยน่ารักขนาดไหนนะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตเอาเน็ตคลุมผมออกก่อนเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าเล่นตุ๊กตาเสร็จแล้วเนี่ยต้องคลุมผมน้องเขาไว้ด้วยนะเพราะว่าจะเป็นการจัดรูปทรงไงจัดรูปทรงผมของน้องเขาให้อยู่ทรงอย่างบางรุ่นเนี่ยเขาที่ทำผมเป็นดัดลอนเฉยๆแล้วก็ปล่อยเลยโดยที่ไม่ได้มัดไม่ได้อะไรรุ่นนั้นน่ะจะเป็นรุ่นที่แบบคลายตัวเร็วไงถ้าเขาลงกาวมาน้อยก็จะยิ่งคลายตัวเร็วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กตาของพี่เอื้องเนี่ยทุกตัวเวลาเล่นเสร็จเราก็ต้องใส่ในคลุมผมนะผมเขาจะได้แบบอยู่ทรงกับเราไปนานๆนะคะดูสิเรียบร้อยแล้วลูกสวยงามมากค่ะคือสีผิวเนี่ยเป็นสีผิวตัวใหม่นะก็จะออกแบบคล้ำๆหน่อยนะจ๊ะไม่ถึงกับไม่คล้ำไม่ดำอ่ะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Poppy Parker รุ่น Coexcuti นะคะแล้วก็ผลิตในคอลเลกชันของ City Sweetheart Collection นะจะผลิตมา4รุ่นอย่างที่บอกนะตัวนี้เดี๋ยวเป็นรุ่นแรกที่เราจะมารีวิวให้รู้จักกันดูนะจ๊ะแล้วก็ผลิตจำนวน900ตัวตัวนี้จะออกมาสไตล์คุณครูนะลูกนะคุณครูเหมือนคุณครูสอนภาษาอังกฤษทำไมถึงว่าเป็นคุณครูเพราะว่าเขาจะมีแอคเซสซอรีที่เป็นหนังสือมาให้3เล่มเดี๋ยวให้น้องนิชาดูนิชาบอกว่าเฮ้ยแต่นักหนังสือคุณแม่เปิดได้ด้วยเหรอคะอะไรลูกตื่นเต้น ลูกตื่นเต้นนะคะตัวนี้จะเป็นบอดี้อะไรลูกเป็นบอดี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ปาร์เกอร์ป๊อปปี้ปาร์เกอร์นะคะ 1.5 นะสีผิวจะเป็นสีผิวใหม่ค่ะซึ่งจะเป็นสีผิวที่เรียกว่า New Hip Spanishสีผิวใหม่คุณแม่ออกเสียงว่าเป็นคุณ New Hispanic นะคะก็จะบอกว่าสีประมาณสเปนออกประมาณนี้นะสีผมเหรอลูกสีผมเป็นสี dark brown dark brown นะจ๊ะการแต่งหน้าของเขานะก็จะมีดวงตาสีน้ำตาลค่ะประมาณสาวลาตินดวงตาสีน้ำตาลแล้วก็ทับเปลือกตาสีน้ำตาลเข้มนะก็กรีดอายไลเนอร์ขึ้นมานะจ๊ะคิ้วก็สีน้ำตาลเหมือนกันลูกตัวนี้จะปัดแก้มออกสีแดงๆค่ะสีปากสวยมากเลยค่ะลูกสีอะไรคะสีอะไรสีออกแดงๆเนาะลูกนะสีออกแดงๆนะคะทรงผมนี่ดัดรอนเหมือนแบบคุณครูใช่ด้านหน้าก็มีรอนดูดิมาเป็นรอนแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งจับดูลงกาวแข็งค่ะเพื่อนๆอันนี้จะอยู่ทรงได้นานนะใครที่ลงกาวแข็งๆมาให้นะแล้วก็น่าจะอยู่ทรงได้ดีอยู่เพราะว่าเป็นผมสั้นนะคะด้านหลังก็ม้วนตลบ
คือนี่ขนาดเพิ่งผลิตนะแล้วมัดมาในกล่องนี่คือนอนมาไงผมนี่แบนเฉยผมแบนก็จะไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวตอนเราเล่นเราก็เซตใหม่จัดใหม่อะไรนิดๆหน่อยๆให้ผมเขาออกมาเป็นวอลลุ่มสวยงามนะจ๊ะอ่ะหน้าตารู้แล้วทรงผมรู้แล้วทีนี้มาดูการแต่งตัวลูกอ่ะน้องนิชาอยากจะคุยเรื่องการแต่งตัวของพี่เขาไหมคะของน้องป๊อปปี้ไหมอ๋อไม่เหรอน้องไม่ค่อยอยากจะพูดนะก็จะมีเสื้อสีเสื้อแขนยาวค่ะซึ่งเป็นลายกลมๆนะลูกนะลายกลมๆแล้วก็จะมีเป็นเหมือนมีโบด้วยค่ะเพื่อนๆโบนี้น่าจะติดมากับเสื้อเลยติดเลยนะลูกนะไม่ออกนะคะอ่ะเป็นเสื้อที่มีปกบัวนะคะแล้วก็มีโบเนี่ยติดมากับเสื้อเลยนะแขนยาวนะจ๊ะนี่เลยแล้วก็มีเสื้อกั๊กอีกตัวนึงค่ะเสื้อกั๊กเนี่ยแกะออกมาได้นะคะเพื่อนๆเสื้อกั๊กแกะออกมาได้ค่ะคือจะใส่เสื้อกั๊กคลุมด้วยหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะนี่นะเสื้อกั๊กแล้วก็เป็นกระโปรงกระโปรงนี่แยกชิ้นออกมาค่ะกระโปรงด้านหลังจะเป็นตะขอกระโปรงสีน้ำเงินนะจ๊ะออกสไตล์เรียบร้อยมากเลยอะค่ะคุณครูคะก็อย่างว่าแหละอ่ะของไม่มีอะไรมากแต่แอคเซสซอรี่จะมีเยอะลูกมาเปิดแอคเซสซอรี่ลุ้นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องนิชาว้าวๆๆหรือเปล่านะลูกนะแอคเซสซอรี่ของป๊อปปี้อ่ะมันจะติดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวมาเก็บเลยยังเลยลูกยังไม่เห็นค่ะลูก1 2โอ้ว้าวมันน่ารักมากค่ะพี่เอ๋เห็นช่างเร็วหุ้ยน่ารักมากเลยอะแบบว่าทำไมแบบช่างคิดช่างทำอ่ะเขาเป็นคุณครูเขาต้องมีหนังสือใช่ไหมเพื่อนอ่านหนังสือมีเขียนว่าอะไรสียังไงบ้างเหรอลูกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะคะ Refront Crest Pro Tour อ่ะนี่หนังสือนี่น่าจะเป็นแบบวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้ก็เป็นวิทยาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสังคมหรือว่าประวัติศาสตร์ประมาณยังไม่ได้แปลอะไรอันนี้น่าจะเป็น World of Physics อันนี้ก็ physics นะอันนี้ physics แล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะลูกซูมให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้วิทยาศาสตร์นะแล้วข้างในมีอะไรลูกมีกระดาษซึ่งน่าจะเป็นเขาไม่เรียกว่าหนังสือน่าจะเป็นสมุดหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิมพ์ลงไปก็คือขยันเกินไปหรือเปล่าอย่างจ๊ะตัวนี้ที่เป็น World of Physics เนี่ยก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังน่ารักดีนะเป็นแสดงว่าเป็นครูที่สอนหลายวิชาอยู่เหมือนกันนะลูกนะอ่ะพอได้หนังสือ3เล่มนี้แล้วนะอุ๊ยปรักเรียนมากเลยค่ะนี่3เล่มนี้เลยนะจ๊ะอ่ะอันต่อไปเป็นอะไรลูกต่อไปเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าสีแดงค่ะใบเล็กๆน่ารักดีนะคะกระเป๋านี่เปิดได้หรือเปล่าคะน้องนิชาเปิดได้ค่ะเปิดได้ด้วยอ่ะข้างในเป็นเหล็กเอาไปคือมันจะเป็นเหมือนเหล็กที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ติดแป๊บลงไปได้คือเปิดติดง่ายใช่ไหมลูกกระเป๋านี่เป็นสีอะไรลูกเป็นสีแดงค่ะกระเป๋าหนังนะคะสีแดงแล้วก็จะประดับด้วยตัวเข็มขัดรัดของมันซึ่งเป็นสีทองค่ะต่อไปก็เป็นรองเท้านะรองเท้าสีอะไรคะลูกรองเท้ายังไงรองเท้าสีแดงข้างหน้าเป็นสีดำค่ะข้างในเป็นสีดำนะแล้วก็ประดับด้วยโบสีดำได้จากเพื่อนๆตัวนี้นะรองเท้าสวยรองเท้าสวยใช้ได้เข้ากับชุดมากเลยพอเป็นรองเท้าปุ๊บก็เป็นสไตล์ออกเรียบร้อยนะคัชชูส้นสูงนะจ๊ะสีดำแดงนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพวกต่างหูดีกว่าไหมลูกให้เขาดูต่างหูนะต่างหูที่ให้มาจ้ะเป็นสีแดงต่างหูจุดสีแดงธรรมดานะลูกนะก็น่ารักดีก็น่ารักดีจะเข้ากับแหวนนะนี่แหวนก็เป็นคล้ายๆเล็กมากแหวนเล็กๆสีแดงแต่ว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเต็มนิ้วของน้องเขาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองใส่แหวนให้ดูเป็นตัวอย่างนะแหวนอยู่ไหนลูกจะหยิบยากนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆนะเวลาเล่นตุ๊กตานะคะจะเห็นชัดไหมล่ะน่าจะโอเคนะคะแล้วก็ที่คุณแม่อันต่อไปเป็นอะไรลูกเป็นแว่นตาค่ะเป็นแว่นตานะคะแล้วทีนี้พอให้แว่นตามาแว่นตาเนี่ยมีลักษณะก็คือจะเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นแว่นใสนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีประดับเพชรที่ตรงขอบของแว่นเป็นแว่นตาเหมือนแคชไอคืออะไรเป็นตาแมวเป็นตาแมวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้มันพับลงได้ด้วยบางอันพับไม่ได้แต่อันนี้พับได้เป็นเหมือนพับเก็บได้
ดูดิล็อกเก็บได้ด้วยน่ารักอ่ะเออน่ารักมากเลยอันต่อมาให้อะไรคะลูกดินสอค่ะดินสอเพื่อมาคู่กับเอาไว้เขียนสมุดพวกนี้ค่ะคู่กันนะแบบโอ้โหคุณครูคนนี้แบบว่าของใช้กระจุกกระจิกน่ารักและที่คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ว้าวมากเลยไม่ใช่ธงไม่ใช่เอาอย่าพูดทำไมคะอันนี้คืออะไรคะลูกนาฬิกาค่ะน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆนาฬิกาข้อมือสีดำค่ะซึ่งเป็นงานละเอียดมากเพราะเขามีเข็มนาฬิกามีอะไรให้หมดเลยอ่ะเออนะเดี๋ยวคุณแม่ลองใส่ให้ดูวิธีการใส่ก็คือเราต้องดึงแม่ไม่น่าพูดอ๋อแม่ไม่น่าพูดเลยขอโทษทีค่ะแบบว่าเราแบบเฮ้ยชอบมันแบบอดใจไม่ไว้ต้องมาเกิดทันไหมลูกมาชอบวัฒนพานิชอดใจไม่ไว้ต้องเจออย่างเงี้ยพี่เอ้อเสียงดีใช่ไหมคะนี่เลยจ้าเห็นไหมจ้าโอ้โหใส่นาฬิกานะคะเก๋ๆค่ะเก๋ๆนี่ชอบอ่ะกล่องนี้เราชอบนาฬิกานะแล้วก็ชอบหนังสือของน้องเขาด้วยแบบใครก็แบ่งใส่กันได้ค่ะเลิศมากเลยอ่ะอันที่น้องนิชาโปรดตานคือธงแต่แดนธงค่ะธงที่เขียนว่าอะไรลูกสเตทเหรอไม่รู้น่าจะสเตทนะคือนะโอ้โหมีธงเอาไว้ทำอะไรคะธงถ้าเป็นเด็กๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เรียกน้องใช่แล้วมั้ยแบบว่าเวลาเราไปทัศนศึกษาเราก็จะเรียกว่าเด็กๆคุณครูถือธงรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าหนูไปดูโน้นดูนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาคุณครูด้วยนะอะไรอย่างนี้นะลูกนะโอ้โหน่ารักมากเลยอะค่ะว่าเด็กก็ถือธงอะเออหมดยังคะลูกหมดแล้วหมดแล้วแต่เพลิดเพลินดีนะอ๋อมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนนะคะเป็นรูปมือกำค่ะซึ่งเอาว่าจะเอาไว้ถือธงแล้วก็ถือกระเป๋าได้ด้วยนะแล้วก็เอาไว้ถือปากกาลูกนะถือดินสอที่เขาให้มานะคะอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องป๊อปปี้ปาร์เกอร์โคเอ็ดคิวตี้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยอ่ะแล้วแอคเซสซอรีที่ให้มาแบบสนุกสนานล่าเริงมากเลยคุณแม่ชอบมากนะคะอ่ะงั้นวันนี้พี่เอื้องน้องนิชาและน้องป๊อปปี้ปาร์เกอร์นะขอรีวิวเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราค่ะเราจะได้รีวิวตุ๊กตาแฟชั่นโรยัลตี้ต่อไปนะคะแล้วรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมติดตามมาด้วยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ